เรียบหรูดูแพงสีน้ำทะเลอ่ะพอเราใช้แล้วเราเหมือนแบบนางเงือกจอใหญ่มากๆแบตอึดเซลฟี่ได้สวยสดงดงามกับ Oppo A54 ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวมือถือแบรนด์ Oppo นะคะที่เรียกได้ว่าขายดีมากๆกับแตม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 กับ Oppo A54 ค่ะที่เรียกได้ว่าพัฒนาต่อยอดมาจาก Oppo A53 ของเรานะคะที่สำคัญเครื่องนี้นะคะราคาแค่ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะทุกคนคือแบบสวยมากดีทำไมเขาถึงขายดีและมีอะไรดีบ้างไม่ว่าจะเป็นดีช่างมาเถอะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากดีไซน์ตัวเครื่องภายนอกค่ะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเรียบหรูดูแพงเลยทีเดียวนะคะทุกคนถือแล้วแบบชั้นเป็นผู้ดีแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาพอดีแล้วก็กระชับมือนะคะส่วนสีนะคะจะเป็นสี Cherry Blue ค่ะที่สามารถแบบไล่กระเดียนได้ด้วยสี Cherry Blue เรารู้สึกว่ามันเหมือนสีน้ำทะเลอ่ะพอเราใช้แล้วเราเหมือนแบบนางเงือกอ่ะเป็นแบบ Aerial จะให้ร้องเพลงสแกนนิ้วได้ด้วยก็คือเวลาสแกนนิ้วนะคะสามารถกดได้อย่างนี้เลยแบบบอกเลยนะว่าใครที่ถนัดซ้ายอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้หรือใดๆถ้าอยากให้มันเข้ามือจริงๆอ่ะคุณสามารถไปสแกนนิ้วชี้ได้นะคะแล้วก็กดและดีไซน์กล้องหน้านะคะจะอยู่ที่มุมจอตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้เลยส่วนดีไซน์กล้องหลังนะคะบอกเลยว่าดูดีมากๆน้องเขาจะดูแบบเรียบหรูดูแพงค่ะบอกเลยนะว่าน้องดูผ่านๆอาจจะเหมือนแบบ4เลนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วน้องมี3เลนนะคะทุกคนตรงนี้คือแบบไอน้องมี3เลนค่ะทุกคนถัดมานะคะที่หน้าจอค่ะเป็นหน้าจอความละเอียดแบบ HD Plus ค่ะแต่หน้าแปลกนะคะที่ตัวนี้ Refresh Rate เขาจะให้มาแค่60 Hz เองค่ะทุกคนแตกต่างกับตัว A53 ที่ก่อนหน้านั้นเขาจะให้มา90 Hz เลยค่ะแต่ต้องบอกว่าเครื่องนี้จอใหญ่มากๆ 6.54 นิ้วกันไปเลยใหญ่มากๆเต็มตาบอกเลยแต่ตอนนี้ตาไม่เต็มว่า YouTube ดูหนังอะไรแบบนี้บอกเลยว่าเครื่องนี้ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนค่ะบอกเลยนะคะว่าแม้หน้าจอจะใหญ่สักแค่ไหนเนี่ยฟิล์มโฟกัสแบบเต็มจอของเราก็สามารถปกป้องหน้าจอของเพื่อนได้ค่ะเรียกได้ว่าแบบสุดขอบฟ้าต้องกลายเป็นเขาที่มาแบบสุดขอบจอค่ะทุกคนอย่าลืมติดกระจกกันรอยกันด้วยนะบอกเลยว่าขายของมากอินเนอร์แม่ค้ามาจัดเต็มแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าใครที่กังวลว่าติดกระจกกันรอยแล้วเนี่ยเคสมันจะดันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าตัวเนี้ยเคสไม่ดันแน่นอนค่ะและไฮไลท์ของเขานะคะก็คือแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมค่ะมาพร้อมกับฟาสชาร์จ18วัตต์เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าใช้กันได้ยาวๆเพลินๆไม่ต้องชาร์จกันบ่อยๆค่ะถ้าชาร์จกันบ่อยๆเนี่ยจะเป็นเพลงของทัทยังนะคะเข้ามาชาร์จหน่อยเขาจะแถมอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะส่วนแรมนะคะเขาให้มา 4GB ค่ะแล้วก็รอมเนี่ยเขาให้มา 128GB ค่ะก็ถือว่าตามมาตรฐานทั่วไปเลยนะคะส่วนชิปเซตของเขานะคะเป็น MediaTek Helio P35 ค่ะก็ถือว่าเป็นชิปเซตที่อยู่ในมือถือเรทราคาประมาณนี้หลายๆรุ่นนะคะเป็นตัวกลางๆที่ไม่ได้แรงมากค่ะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ทั่วไปเลยค่ะซึ่งข้อดีของชิปเซตนี้นะคะก็คือเขาประหยัดพลังงานมากๆเลยค่ะส่วนถ้าใครคิดว่าซื้อไปแล้วเนี่ยจะมีเล่นเกมบ้างอะไรบ้างเงี้ยแนะนำว่าปรับเป็นโหมดต่ำๆหน่อยค่ะก็สามารถเล่นได้แบบทั่วไปแล้วก็แบบเพลินๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG Free Fire อ่ะก็ถือว่าสามารถเล่นได้แบบทั่วๆไปเลยค่ะส่วนใครที่อยากได้มือถือที่เอาไว้เล่นเกมจริงๆจังๆเนี่ยบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยยังไม่แนะนำค่ะมาในส่วนของกล้องบ้างนะคะกับกล้องหน้า16ล้านพร้อม AI Beauty ที่เป็นจุดขายของ Oppo อีกเช่นเคยค่ะบอกเลยนะคะว่าเซลฟี่ได้สวยสดงดงามน่าเนียนมากๆเนียนแบบไม่มีรูขุมขนเลยทีเดียวเนียนมากๆส่วนกล้องหลัง3ตัวนะคะจะมาพร้อมกับเลนส์หลัก13ล้านค่ะแล้วก็มีเลนส์มาโครแล้วก็เลนส์เดฟค่ะถือว่าทำได้ดีเช่นเคยนะคะก็คือสามารถถ่ายพอร์เทรตหน้าชัดหลังเบลอออกมาได้แบบสวยงามดูเนียนสวยสะดุดตาเลยเลิศดีเยี่ยมสุดเลิศแต่แอบเสียดายนะคะที่เขาไม่มีเลนส์ไวด์มาให้ใครที่ชอบถ่ายรูปมุมกว้างๆเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะส่วนหน้าถ้าเขาไม่มีเลนส์ไวด์นะคะเขาก็จะมีพวกเลนส์เบียร์เลนส์วิสกี้พอส่วนเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะคะบอกเลยว่าถือว่าคุณภาพมากๆค่ะภาพ
และเสียงเนี่ยออกมาถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะตัวไมค์เก็บเสียงได้ดีมากๆแต่เสียดายนะคะที่ตัวกล้องเขาไม่มีกันสั่นมาให้อาจจะต้องใช้ไมค์กันสั่นช่วยหรือว่าใช้ขาตั้งถ่ายค่ะโดยวิดีโอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุด Full HD 30เฟรมเรทค่ะก็จะเป็นวิดีโอของ Oppo กล้องหน้า16ล้านนะคะก็คือกล้องหลังของ Oppo A54 ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะราคาเพียง 5,699 บาทเท่านั้นค่ะสรุปเลยนะคะว่าเจ้า Oppo A54 เนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ใช้งานทั่วไปค่ะคนที่อยากได้มือถือจอใหญ่แบบอึดแบรนด์ดังที่มีการเยอะบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากๆแล้วเจ้าตัวนี้นะคะมีกล้องที่เหมาะกับสาวๆที่ชอบความเนียนค่ะที่สามารถถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ได้เลยไม่ต้องแต่งเยอะค่ะสุดท้ายนี้นะคะห้ามลืมค่ะถ้าซื้อมือถือใหม่อย่าลืมติดกระจกกันรอยโฟกัสด้วยนะคะหน้าจอจะได้สวยใสไร้ร่องรอยอยู่เสมอนะคะสำหรับโฟกัสอันบ็อกซ์เทปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยอยากสอบถามหรือว่าอยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้เลยนะคะ